ถ้าตีเป็นตันผมขายอยู่ตันละ 50,000 บาทต่อวันใช่ครับแต่มันไม่ใช่กำไรล้วนนะครับเพราะว่าเราต้องหักเป็นต้นทุนที่เราต้องเสียไปทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นค่าบริหารจัดการและค่าอาหารง่ายมากครับเช้าเราให้อาหารเย็นให้อาหารถ่ายน้ำถ้าสะดวกตอนไหนก็ถ่ายตอนนั้นได้เลยตั้งวันละ5นาที10นาทีในการให้อาหารเขาแล้วก็เปลี่ยนน้ำให้เขาเปิดน้ำเทเติมน้ำให้เขาใหม่หยอดอาหารให้เขา 2-3 เม็ดก็ไปทำงานได้เลยครับเขาใช้ชีวิตแค่นี้กลับมาก็ทำเหมือนเดิมเลยครับไม่ถ่ายก็ได้ก็หยอดอาหารอีก 2-3 เม็ดแค่นั้นจบแล้วครับซึ่งต้นทุนอาหารต่อ1กิโลก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 29-35 บาทซึ่งขวดเนี้ยผมก็เก็บมาจากชีวิตประจำวันผมกินน้ำดื่มน้ำเหลือมาผมก็มาเก็บมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาเลี้ยงสามารถเก็บไว้ใช้รอบต่อไปได้อีกเรื่อยๆเลยฮะต่างประเทศยังต้องมาหากบในประเทศไทยเราเลยใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยเรามีของดีกันอยู่แล้วเนาะในไทยเรามาเลี้ยงเรามาช่วยกันพัฒนากบกันดีกว่าเนาะเราศึกษากันไว้ผมมองว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวนึงเลยครับก่อนหน้าโควิดก็เราจะมีส่งออกด้วยส่งออกเพื่อนบ้านเราทั้งหมดนะครับผมมองว่าตลาดน่าจะกลับมาบูมนะฮะเลี้ยงกบนะครับมันเลี้ยงได้หลายรูปแบบมากเลยนะครับเลี้ยงบ่อดินบ่อปูนกระชังน้ำกระชังบกซึ่งตอนนี้ตัวนี้ก็เป็นการเลี้ยงแบบรูปแบบใหม่ก็คือตอบโจทย์คนเมืองเลยนะฮะการเลี้ยงกบแบบคอนโดครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราคอร์สขึ้นมานะฮะปกติสักว่าความสูงประมาณเมตรหนึ่งความยาวประมาณเมตรหนึ่งเราก็อยู่ที่วัสดุที่เราเอามาเลี้ยงด้วยว่าเราสามารถจะเลี้ยงยังไงให้ขวดเราเข้าไปอยู่ได้เยอะที่สุดเมตรคูณเมตรเฉลี่ยผมมองว่า50 15 20 40ขวดก็ประมาณสัก40ตัวได้ครับ40ตัวผมมองว่าได้อยู่ที่ประมาณสัก10กว่าโลถ้าเราเลี้ยงได้น้ำหนัก 4-5 ตัวโลถูกไหมครับ10กว่าโลถ้าโลละ80บาทก็เป็นเงิน800บาทแล้วอันนี้คือการเลี้ยงแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเราสามารถเลี้ยงพื้นที่ที่ดีกว่านี้อัดก็ได้ฮะอาจจะอัดได้ถึง100ตัวก็โอ้ก็30 40โลแล้วทีนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นอีกเป็น 1,500 บาทแล้วใช่มั้ยครับกำไรที่เพิ่มขึ้นก็เจาะรูนะครับเนี่ยครับแล้วเรามีรูอยู่หน่อยนึงแล้วนะฮะให้เขาหายใจครับแล้วก็เป็นรูเพื่อที่จะเติมน้ําแล้วก็ใส่อาหารให้เขาครับผมอำนวยความสะดวกในรูนี้รูเดียวเลยครับเนี่ยนะฮะเนี่ยพอเรามีรูเสร็จปุ๊บเราก็ปักตัวนี้ที่ว่าผมว่าให้อาหารนะฮะครับผมแล้วก็เป็นช่องอากาศให้เขาด้วยนะครับแค่นี้เสร็จแล้วลูกกบคอนโดเขาเสร็จแล้วครับที่อยู่แค่2ขั้นตอนเองครับง่ายๆเลยฮะพอเราได้ลูกกบมาเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปเท่านี้เองครับเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยเพราะกบเขาใช้น้ำแค่แฉะๆไม่ต้องท่วมตัวเขาแค่พอให้มีน้ำให้เขาได้ดำรงชีวิตธรรมดาปกติเคลือบผิวหนังเขาเนี่ยครับเท่านั้นเองครับผมว่ากบนี่เป็นสัตว์ที่ตายยากมากนะฮะเขาอยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือนไม่กินอาหารเขาก็ไม่ตายเขาจำศีลในธรรมชาติของเขาเขาสามารถอยู่โดยที่ไม่กินอาหารได้เลยเพราะงั้นถ้าน้ำสะอาดแทบจะไม่มีจุดบอดให้เขาตายเลยคร่าวๆถ้าอยู่ในขวดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2เดือนจริงๆ2เดือนก็เป็นกบไซส์4 5 6นี่ก็สามารถจำหน่ายได้แล้วนะครับก็4 5 6ก็โล80ขึ้นได้มีอยู่แน่นอนครับก็อยู่ที่ตั้งแต่80จนถึง150บาทนี่ครับกล่องโฟมแล้วก็หาตะข่ายมาคุมข้างหน้าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่แค่นี้โรยอาหารลงไปได้เลยก็ย้ายเป็นบ้านเดี่ยวก็ได้ครับอย่างนี้พันกบมันอยู่ที่ราคาประมาณ 1-2 บาทครับผมซึ่งสายพันธุ์ที่เลี้ยงในการปกติก็คือสายพันธุ์ที่เรานิยมเลี้ยงเพื่อเป็นกบเนื้อนะครับก็เป็นสายพันธุ์กบจานกบฟ็อกกบเหลืองกบนาผสมก็สายพันธุ์สแตนดาร์ดทั่วไปที่เรามีในไทยกันนะฮะจริงๆแล้วกบอ่ะแทบจะขายได้ทุกระยะไซส์เลยนะครับซึ่งใช้เวลาเลี้ยงแค่ 40-50 วันเองก็ราคาครับอยู่ที่โลละ150บาทตัวละ15บาทได้เลยครับกบนี้ก็คือจะเรียกว่าไซส์2 3 4ก็1โลก็จะได้กบ2 3 4ตัวโลแล้วกบ4 5 6อันนี้คือเป็นกบสแตนดาร์ดที่ตลาดนิยมทั่วไปเลยครับผมแล้วก็กบตั้งแต่7 8 9 10ถึง15ตัวโลที่ผมว่าครับเนี่ยครับก็คือจะเป็นกบไซส์เล็กที่เขาเอาไปเสียบย่างกันไซส์กลางกี่วันได้ถ้านับจากลูกกบเนี่ยครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60วัน 50-60 วันมันไม่ได้เป็นการทรมานเขานะครับที่ว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าธรรมชาติของกบอยู่ครับเขาอยู่นิ่งๆของเขาอยู่อย่างนี้แหละครับคือเราต้องเข้าใจเขาก่อนนิดนึงว่าเขาดำรงชีวิตยังไงเพราะงั้นคือเราจะมาเลี้ยงอยู่ในที่ทึบๆมืดๆก็ไม่ได้อย่างตรงนี้ก็เป็นที่โปร่งแสงเพราะงั้นกบเขาใช้ความร้อนในการย่อยอาหารในการดูดซึมซับอาหารเพราะงั้นเราก็ต้องมีแสงผ่านลำไรบ้าง
อะไรประมาณนี้เราเข้าใจการใช้ชีวิตเขาแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรยากนะครับเลี้ยงตรงไหนก็ได้ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเลี้ยงกบคอนโดนะฮะด้วยความที่พื้นที่จำกัดครับผมและปริมาณกบที่จำกัดแต่อาหารส่วนมากเลยร้านอาหารที่ขายจะขายเป็นเต็ม1กระสอบซึ่ง1กระสอบจะได้20กิโลเพราะงั้นเราต้องพยายามเมเนจจำนวนกบอะครับให้ครบเวอร์กับอาหารซึ่งต้นทุนอย่างที่ผมเกริ่นไปทั้งหมดเลยครับต้นทุนอยู่ที่อาหารแทบทั้งหมดเลยครับผมเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสก็คือพออาหารยังไงให้กบอยู่ในพื้นที่ที่เราวางแผนไว้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ว่าเราจะซื้ออาหาร1ลูกเนี้ยหมดไปกับกบจำนวนที่เรามีครับผมนี่คือสิ่งที่เราต้องคอสเลยครับการันตีได้เลยครับมีที่ขายแน่นอนเพราะว่าคนบริโภคกันทั้งปีเลี้ยงง่ายครับน่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายเพราะครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยครับผมแล้วก็ขายได้แน่นอนครับผมมีประโยชน์นะครับกินกบนี่โปรตีนสูงกว่าเนื้อไก่ครับผม